Thai Rubik solve your cube solve your life วิดีโอนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการเล่นรูบิกห้าเหลี่ยมขั้นตอนที่7กับขั้นตอนที่8นะครับผมขั้นตอนที่7เนี่ยเราจะมาทำให้หน้าบนเนี่ยครับก็คือในกรณีนี้เนี่ยเป็นสีดำใช่ไหมครับเป็นรูปดาวครับผมแล้วก็ขั้นตอนที่8เราจะมาทำให้รูปดาวทั้งหมดเนี่ยข้างๆของชิ้นขอบครับชิ้นขอบที่อยู่ติดกันนะครับเป็นสีเดียวกันกับแกนที่อยู่ติดกันนะครับผมเรามาดูขั้นตอนที่7กันก่อนเลยนะครับขั้นตอนที่7จะต้องใช้สูตรนะครับผมเราจะใช้สูตรตามนี้นะครับเรามาดูสูตรกันก่อนนะครับผมสูตรก็คือหน้าขวาขวาขึ้นหัวซ้ายขวาลงหัวขวาแล้วก็หน้าซ้ายนะครับถ้าใครสังเกตดีๆเนี่ยมันก็คือสูตรเดียวกันกับสูตรนี้ของ3คูณ3นะครับ OLL นะครับผมโอเคครับวิธีการใช้สูตรนี้เนี่ยก็คือถ้าสมมุติว่ามันมีชิ้นขอบแค่ชิ้นเดียวนะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยให้หันชิ้นขอบชิ้นเดียวนั่นอยู่ทางขวาของเราเลยครับแล้วก็ใช้สูตรนะครับผมก็ลองใช้สูตรดูเห็นไหมครับอย่างอันนี้เนี่ยเป็นชิ้นเดียวใช่ไหมครับก็ให้มันอยู่ทางขวาของเราแล้วก็ใช้สูตรพอใช้สูตรไปแล้วเนี่ยก็จะได้มา3ชิ้นแบบนี้นะครับเราก็ให้3ชิ้นนี่เนี่ยอยู่ตรงซ้ายล่างนะครับแบบนี้1 2 3แบบนี้นะครับผมแล้วก็ใช้สูตรก็จะได้รูปเหมือนกับแบบนี้นะครับเหมือนกับอะไรเนี่ยเหมือนกับหอไอเฟลนะครับได้รูปเหมือนกับหอไอเฟลแบบนี้นะครับก็ให้หันด้านยอดของหอไอเฟลเนี่ยไปทางขวานะครับแบบนี้แล้วก็ใช้สูตรอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยครับผมนั่นก็คือขั้นตอนที่7นะครับต่อไปเรามาดูขั้นตอนที่8ต่อนะครับขั้นตอนที่7เนี่ยก็คือเราจะมาทำให้มันเป็นรูปดาวใช่ไหมครับชั้นบนแต่ว่าลองสังเกตดีๆเนี่ยมันเป็นรูปดาวก็จริงแต่ว่ามันยังไม่ตรงกับชิ้นแกนของส่วนบนนะครับเห็นไหมครับตรงแค่2ชิ้นแค่นั้นเองตรงนี้เราจะต้องใช้สูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับผมสูตรก็มีดังนี้นะครับถ้ามี2ชิ้นที่อยู่ติดกันแล้วนะครับที่ถูกต้องแล้วเนี่ยที่อยู่ติดกันให้มันอยู่ทางซ้ายของเราครับผมให้มันอยู่ทางซ้ายของเราแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้สูตรตามนี้ครับผมขวาขึ้นหัวซ้ายขวาลงหัวซ้ายขวาขึ้นหัวขวา2ครั้งแล้วก็ขวาลงนะครับถ้าสังเกตดีๆมันก็คือสูตรปลานั่นเองนะครับสูตรปลาตามนี้ครับแต่ว่าบางคนเนี่ยสูตรปลาอาจจะเป็นขวาขึ้นหัวซ้ายขวาลงหัวซ้ายขวาขึ้นหัวซ้ายหัวซ้ายขวาลงใช่ไหมครับแต่ในนี้จะต้องเป็นขวาขึ้นหัวขวาหัวขวานะครับผมแล้วก็ขวาลงนะครับในส่วนสุดท้ายของสูตรนะครับพอใช้ไปแล้วเนี่ยก็จากประสบการณ์เนี่ยก็คือจะใช้ประมาณ2ครั้งมันถึงจะถูกต้องทั้งหมดนะครับก็ใช้ไปครับผมนะครับพอใช้2ครั้งแล้วมันก็ถูกต้องทั้งหมดเลยแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเจอกรณีที่ไม่มีสักชิ้นเลยที่ถูกต้องเนี่ยก็หันด้านไหนก็ได้ครับผมหันทางไหนก็ได้แล้วก็ใช้สูตรไปนะครับผมพอเจอ2ชิ้นติดกันแล้วเนี่ยก็ให้ไอ้2ชิ้นติดกันเนี่ยอยู่ทางซ้ายของเรานะครับบางคนอาจจะเจอ2ชิ้นตรงข้ามอันนั้นก็ไม่นับนะครับให้หันชิ้นที่ถูกต้องทักชิ้นหนึ่งเข้าหาเราก็ได้แล้วก็ใช้สูตรจนกว่าจะเจอ2ชิ้นที่อยู่ติดกันเนี่ยก็ให้มันอยู่ทางซ้ายพออยู่ทางซ้ายแล้วเนี่ยก็ใช้สูตรไปจากประสบการณ์เนี่ยก็ประมาณ2ครั้งมันถึงจะถูกต้องทั้งหมดนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนที่7กับขั้นตอนที่8ของรูบิก5เหลี่ยมนะครับเดี๋ยวขั้นตอนที่9ขั้นตอนที่10เนี่ยเรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ